โอเคผมคิดว่าถ้าเน้นปันผลนะแล้วความเสี่ยงไม่เยอะนะครับทิสโก้จะตอบโจทย์กว่านะแม้ว่าจริงๆผมพิกปีเป็นแชมป์ก็ตามนะแต่ถ้าบนโจทย์เนี้ยว่าเสี่ยงน้อยปันผลโอเคมีสม่ำเสมอเนี่ยทิสโก้จะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ได้ดีกว่านะครับเพราะว่าทิสโก้เองมีสำรองเก็บไว้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็โพซิชันของเขาค่อนข้างชัดเจนว่าจะเป็นหุ้นปันผลนะครับพยายามเมนตัวการจ่ายปันผลในเชิงอะเมาท์นะปีละ7.75 บาทปีละ8 บาทต่อหุ้นเนี่ยให้มันไม่น้อยกว่าปีก่อนๆ นะครับพรูเวนก็คือว่าช่วงโควิดเนี่ยยังจ่ายได้ดีอยู่เลยนะนะครับดังนั้นถ้ามองจริงทิสโก้จะน่าสนใจกว่านะครับเรามองดิวิเดนด์ยิลด์นะฮะของตัวทิสโก้เนี่ยอยู่ที่ 7.7% ด้วยซึ่งมันก็จะสูงกว่ากรุงไทยที่เราทำไว้ที่ 5.9% นะครับแล้วก็ดูแล้วมั่นใจนะว่าน่าจะจ่ายได้นะครับบนราคานี้